เรื่องราวการเดินทางไปพร้อมกับเสียงดนตรีท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนและวัฒนธรรม Music and traveling is a wonderful combination ในรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้ากับปอพารดลนและพอลชูเกอร์ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าไปไม่ตายเอาดาบหน้านะครับกับผมปอพลาดนพรดำเนวยครับกับผมพลชูกสครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็อยากจะแชร์กับพรนิดนึงเพราะไม่ได้เจอกันใช่ไม่ได้เจอกันเเรียกว่าผมไปผ่าตัดไส้ติ่งมาโอ้เจ็บใช่ไหมครับโอ้โหเจ็บมากครับผมไม่เคยปวดท้องอะไรขนาดนี้เลยพยายามจะเปิดเพลงแจ๊สฟังครับแต่ไม่ช่วยอะไรเลยคิดว่าดนตรีรักษาทุกโรคไง ไม,ไม่ใช่30บาทนะครับโอเควันนี้ครับเป็น EP ีที่5นะครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีกับการเปลี่ยนแปลงตลอดยุคสมัยที่ผ่านมาหรือหรือเทศกาลดนตรีในศตวรรษที่21เเนี่ยมันมีหนทางมีแนวคิดมีปรัชญาที่เคลื่อนแตกต่างไปจากยุคสมัยก่อนยังไงที่อยากชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่ก็เรียกว่าเป็นฤดูหนาวนะ ลมหนาวเริ่มพัดมานะก็มีเทศกาลต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เลยอยากชวนคุยเรื่องนี้ด้วยเนี่ยก็เลยอยากถามพ่อว่าแนวคิดของคุณพอเกี่ยวกับเทศกาลดนตรีหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเทศกาลดนตรีที่เคยไปสัมผัสมาหรือแม่กระทั่งในอังกฤษเนี่ย มันมีรูปลักษณ์มีแนวคิดยังไงแตกต่างกับทางเมืองไทยมากไหมที่ยุโรปมีเทศกาลดนตรีใหญ่เยอะเพราะว่าเป็นโอกาสสำหรับนักดนตรีให้ไปทำงานให้ไปร่วมงานด้วยกันเพราะว่าก็สมัยนี้เนาะดยที่มีแบบระบบสตรีมมิ่งดาวน์โหลดอะไรเงี้ยนัก้นดนตรีไม่ค่อยได้รายได้จากการขายอัลบั้ม เท่าไหร่ก็เลยเขาเล่นคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วก็เล่นเทศกาลดนตรีถ้าเป็นยุโรปการมันไม่เหมาะสำหรับเทศกาลในช่วงหน้าหนาวเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันเป็นงานใหญ่ก็เลยแบบจัดข้างนอกก็เลยจัดในฤดูแบบหน้าร้อนน่าจะประมาณพฤษภาถึง สิงหาประมาณนี้ครับฤ mm hmm. ดูสั้นเขาจัดเทศกาลดนตรีเยอะทุกประเทศของยุโรปในะช่วงนี้แต่จริงๆแล้วผมสัมผัสมาน้อยมากเรื่องไปดูดนตรีสดทั้งหลายก่อนที่มาประเทศไทยผมก็ไม่เคยไปดูเท่าไหร่จริงๆผมเป็นคนที่ชอบฟังดนตรีในห้องเล็กๆเวทีเล็กๆผมไม่ค่อยชอบไปฟังในกับหลายพันคนหลายหมื่นคนอะไรเงี้ยทำไมถึงชอบบรรยากาศในห้องเล็กๆมากกว่า ก็ได้สัมผัสกับอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกแล้วก็มูดของนัดนตรีเห็นแบบอยู่ใกล้ๆผมคิดว่ามันฟังดนตรีแบบนี้มันดีกว่าสหรับผมผมไม่ชอบเวทีใหญ่มีเครื่องปล่อยควันอะไรอย่างนี้ผมไม่ชอบเท่าไหร่มันได้เห็นภาษากายมันได้เห็นแววตา มันได้มีการพูดคุยใกล้ชิดได้สัมผัสเหมือนกับว่าแรงสั่นสะเทือนนะเวทีใหญ่สูง2เมตรกว่าอะไรเงี้ยผมช่วยๆกับอะไรเงี้ยไม่เคยไม่เคยอยากไปเท่าไหร่ตรงกับประเด็นที่เราอยากคุยเรื่องนี้มากเลย <c oughs> ผมก็อยากแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับเทศการดนตรีมาประมาณ 1. คือมันมีแนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทศการดนตรี เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมผมเคยได้ไปฟังเขาเป็นหนึ่งในทีมผู้จัดเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่าจาว่าแจสจากอินโดนีเซียนะครับปกติเราอยากจะจัดเทศกาลดนตรีในฤดูการท่องเที่ยวเนาะบรรยากาศดีๆออกมาข้างนอกมาฟังเสียงเพลงรับแสงแดดสายลมบนภูเขาหรือแม้กระทั่งริมทะเลนะครับแต่บางเทศกาลดนตรีนะครับอย่างตอนนี้ที่อินโดนีเซียเรียกว่ามีเทศกาลดนตรีร่วม400เทศกาลับบางเทศกาลเนียเขามองว่าทําไมเรา ไม่พาคนมาฟังเพลงท่ามกลางสายฝนบ้างหระเพราะว่าในบางฤด,ดูกาลเราจะเห็นสีสันเห็นวิถีชีวิตของชุมชนเขาเหมือกับว่าในฤด,ดูฝนเนี่ยเราจะเห็นเทศกาลประเพณีบางอย่างของชุมชนชาวบ้านพืชผัดบางอย่างเขาก็เลยจัดเทศกาลฤดูฝนในชุมชน ก็มีทั้งงานศิลปะงานครับแล้วก็ชวนคนมาใส่เสื้อกันฝนกลางร่มอันนี้เป็นรัฐไหนครับผมจําชื่อรัฐไม่ได้จริงๆครับผมฟังสักสอปีก่อนแต่ว่าเข้าใจว่าฤดูฝนเนี่ยเป็นฤดูที่ก็คงจะตกทั่วประเทศะนะบางครั้งก็พาคนไปฟังที่หน้ามัสยิดบ้าง เพราะว่าในมาเลเซียในอินโดนีเซียก็จะมีทั้งชุมชนที่เป็นหลากหลายศาสนาเนาะแล้วก็ใช้ดนตรีในการที่จะพูดถึงเรื่องการศึกษาพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เฉพาะในฤดูการท่องเที่ยวพูดถึงศิลปะวัฒนธรชุมชน แนวคิดตรงนี้ผมว่าน่าสนใจเพราะว่าปกติเวลาเราจ,จัดเทศกาลบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราก็จะเลือกฤดูหนาวหรือที่ไม่ใช่หน้ามารสุมแต่ว่าการจงใจที่จะจัดการท่องเที่ยวในที่ไม่ใช่ฤดูปกติเนี่ยผมว่าเป็นแนวคิดที่พิเศษขณะเดียวกันที่อย่างจ a าว่าแจสเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเทศกาลดนตรี น่าจะสัก10กว่าปีหรือ20ปี10กว่าแน่นอนสัก15อะไรอะไรประมาณนี้ครับใช่หรือ20ก็ได้ใช่ทีนี้ผมมองว่าการที่เป็นเทศกาลดนตรีที่เรียกว่าเหมือนกึง่งๆมาใหม่ แต่ว่าเขาสามารถผลักดันให้กลายเป็นเทศกาลดนตรีระดับเรียกว่าเมเจอร์ได้ด้วยการสนับสนุนของทั้งรัฐเองภาคประชาชนแล้วก็หลายๆส่วนมาช่วยกัน,เ,นเพราะว่าการที่มีประชากรร่วม300ล้านคนได้มั้ง200กว่าล้านคนถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดนะอินโดนีเซียอินโดนีเซียใช่200กว่าล้านประมาณ230ล้านคนแต่ว่าการที่จะเคลื่อนผู้คนจํานวนมากนะครับสังคม การใช้เครื่องมือเกี่ยวกับดนตรีศิละปะมาเปลี่ยนฐานแนวคิดของเด็กและเยาวชนเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์มากมีเพื่อนๆของเราบางคนนะครับจากร้านนอตเกตเนี่ยได้ไปร่วมเทศกาลก็ได้มาแชร์ให้ฟังว่าโอ้โหพี่เด็กๆปถมนะตัวเล็กตัวน้อยนะมานั่งเกาะริมเวทีเลยมานั่งฟังเรียกว่าเป็นตามฟังดนตรีที่ซับซ้อนแสดงว่ามีความสามารถในการจะแยกแยะความทีเสียงมีความเข้าใจในการที่จะฟังที่จะร้องตามโหเรียกว่าถ้ารัฐเห็นแล้วก็เป็นคนยื่นแนวคิด นี่เข้ามาจริงนี่ผมว่าพิเศษมากๆเรียกว่าใช้เครื่องมือทางศิลปะนี่คล้ายๆกับเกาหลีถูกไหมผมเคยได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับเกาหลีนะที่ว่ารัฐมีนโยบาย20ปีก่อนพยายามจะใช้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมผมจําได้ว่าผมเคยอ่านนะของเวิร์กพอยม์ถ้าจะไม่ผิดว่าตอนนั้นเกาหลีส่งทีมงานที่จะทําภาพยนตร์มาดูงานเมืองไทยมาดูงานช่อง7ช่อง3มาดูการถ่ายทําละครนะทำยังไงแล้วก็ช่วยกันผลักดันจนกลายเป็นภาพยนตร์ที่เรียกว่าทํารายได้เรื่องแรกก็ชื่อว่าแดจังกุมจากนั้นก็มีภาาพยน์ดีๆม จนถึงขั้นไดออสการ์ Oscar อะไรแบบนี้นี่เรานอกเรื่องจริงๆแต่คนไทยก็ชอบซีรีส์ชอบนังเกาหลียเยอะเหมือนกันนะเขาเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าซอฟต์พาวเวอร์เหมือนกับว่าวงการแฟชั่นในเหมือนฝรั่งเศสอิตาลีเขาใช้ศิลปะดนตรีในการที่จะขับเคลื่อนสังคมในการที่จะพูดถึงการสร้างรายได้ด้วยทางเศรษฐกิจด้วยอาจจะต้องพูดอีกนิดนึง เพราะว่าผมพูดไปแล้วว่าผมไม่ได้ชอบไปงานเทศกาลดนตรีใหญ่ๆแต่ผมไม่ได้อันที่นะผมสนับสนุนก็อย่างที่บอกหนึ่งมันเป็นโอกาสสำหรับนดนตรีจากลายที่มารวมกันมาเจอกันมาแจมกันบ้างแล้วก็ถ้ายกตัวอย่างอย่างแจ๊ a แจ๊สก็เป็นโอกาสสำหรับคนจากทวีปที่อาจจะไม่ได้มีประวัติในดนตรีแจ๊สหรืออะไรเงี้ยได้สัมผัสได้รู้จักกันกับดนตรีแนวนี้แล้วบางทีเทศกาลดนตรีก็จะมีลายเวทีเนาะ ไม่ใช่ทุกวิธีที่ใหญ่เบลเอเหมือนสนามกีฬาหรืออะไรเงี้ยผมก็เคยไปในไทยทัศการดนตรีที่ชอบมากก็หนึ่งที่เราช่วยกันจัดเองแล้วก็ยังไปแจ๊สแอนบลูส์ก็เป็นทัศการดนตรีที่ใช้เวิธีเล็กๆล,ล,ลายที่ก็แค่อยากอธิบายว่าผมไม่ใช่อันตีทศกาดนตรีแค่ส่วนตัวไม่ชอบอยู่ในสนามที่มีหลายมื่นคนอะไรเงี้ย นึกภาพออกครับเพราะว่าผมเคยไปเทศกาลดนตรีหนึ่งเหมือนกันชื่อว่าแจ๊ส m มาราทอนที่เบลยเยียมเทศกาลดนตรีแจ๊สที่เรียกว่าอาจจะใหญ่ที่สุดประจําปีมีคอนเสิร์ตมากกว่า500คอนเสิร์ตทั่วเมืองทุกมุมเมืองถนนบนรถด้วยใช่ไหมครับบนรถบัสผมก็เอาแนวคิดจากการได้ไปสัมผัสบรรยากาศตรงนั้นเนี่ยมาเล่นแจ๊สบนรถบัสที่เชียงใหม่ด้วยเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าผมจําได้นะทุกบาร์ทุกร้านอาหาร ทุกที่10วัน500คอนเสิร์ตท,ที่เบลเยียมที่เมืองหลวงชื่อเมืองอะไรนะบรัสเซลส์บรัสเซลส์เรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งความสุขของผู้คนนะครับผู้คนออกมาแฮงเอาท์จำบรรยากาศครั้งนั้น <ผม S 1> ได้ผมจำได้พอไปถึงบรัสเซลส์ยากใช่ไหมครับเพราะว่าเขียนชื่อเมืองผิดในป้ายที่โบกรถเรืองการเดินทางใช่ไหม <c oughs> แวะสักนิดหนึ่งก็ได้ตอนนั้นโบกรถครับพยายามจะโบกรถจากเยอรมันไปเมืองบรัสเซลส์นี่แหละที่เบลเยียม ผมก็ว่าผมสะกดถูกแล้วนะคำว่าบรัสเซลในแบบฉบับภาษาอังกฤษถูกไหมแต่ว่าสําหรับคนเยอรมันเนี่ยเมืองบรัสเซลเขาจะเขียนว่าบรูกเซลเวลาถามว่าเมือนบรัสเซลสาหรับเขาเนะี่ยมันเป็นอีกเมืองหนึ่งไม่ใช่เมืองบรัสเซลที่ในเบลเยียมนะครับเขาก็จะไม่ใช่ไปอีกทางหนึง่งอะไรเงี้ยผมก็จะโบกรถฝั่งนี้เพราะผมดูในแมพมันน่าจะโบกฝั่งนี้นะแต่ว่าเขาบอกไม่ใช่ผิดไม่มีใครรับนะครับจนมีคนบอกว่าอ๋อจะไปเบลเยียมต้องเขียนแบบนี้นะอะไรเงี้ยภาษาเนาะ ถ้าอยู่ผิดวัฒนธรรมนี่ก็อาจจะสื่อความหมายผิดไปได้แวะกลับมาก่อนตรงนี้อยากจะแชร์เกี่ยวกับประสบการณ์ดนตรีแจ๊สในเน,นปาลแจ๊สเฟสติวัลซึ่งผมเคยได้มีโอกาสไปเล่นแจ๊สในปี2010-2011ที่กาดบันดูแจ๊สเฟสติวัลอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ประหลาดมากเลยเพราะว่าเขาจะมีมีหลายเวทีนะแต่ไม่ได้เล่นพร้อมๆกันบางครั้งพร้อมกันบ้างแต่ว่าจะมีบางเวทีที่เล่นในโบราณสถานเลยอย่างวัด อย่างวัดเหมือนเราตั้งเวทีแจ๊สอยู่ในวัดเจดีหลวงอย่างเงี้ยหน้าเจดีหลวงแล้วก็เล่นแล้วก็มีคนมาล้อมเจดีหลวงแล้วก็มาฟังดนตรีแจ๊สผมว่าเป็นอะไรที่โอเพนมากๆเลยนะแปลกจะไปเสนอนายกเทศมนตรีเนี่ยว่าเราจัดโซโล่เป็นโนของอับดุลลาอิบรามหน้าวัดเจดีหลวง เป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบแต่ที่ญี่ปุ่นผมก็เคยเห็นนะที่อับดุลลาอิบราฮิมนี่แหละมาโซโล่เปียโ,โนอยู่ที่ศาลเจ้าอับดุลลาอิบราฮิมเป็นมือเปียโ,โนจากแอฟริกาใต้แล้วก็เข้าดังเข้าเล่นโซโล่ด้วยแต่เขาดังในในที่เขาทําเพลงกับวงบ uh, Big กแบนหลายๆเพลงเป็นนักดนตรีผิวสีนะครับคนดําจากแอฟริกาใต้ที่เรียกว่าชื่อเสียงของเขาเนี่ยคือการแต่งเพลงด้วยตัวโน้ตง่าย ความเรียบง่ายแต่ว่าดูเท่อจริงๆแล้วโซโลโ่เพลงของเขาเขาเก่งมากๆนะแต่ถ้าเป็นเมโลดี้ที่เขาแต่งออกมามันมันเขาใช้เมโลดี้แอฟริกาที่แบบเพราะๆง่ายๆใช่มันมีชีวิตชีวามากมีชีวิตชีวามากๆพูดถึงเทศการตรีเปิดกว้างกับพื้นที่มากนะ การเอาส่วนผสมใหม่ๆเสียงดน,นตรีใหม่ๆเข้าไปในอยู่ในบริบทใหม่ในเชิงวัฒนธรรมการผสมผสานตรงนี้มันพิเศษญี่ปุ่นมีโซโล่อ,อับดุลไลอิบราฮิมในศาลเจ้าที่เนปาลอาริฮอนิกตีกองอยู่ในเมืองโบราณผมจําได้เลยว่าตอนนั้นเล่นๆอยู่แล้วไฟดับเพราะว่าบางทีที่การบรรดุเนี่ยไฟจะติดดับๆับนะครับกลางคืนนะครับก็ทุกอย่างดับหมดเหลือแต่เสียงกองโซโล่อยู่โอ้โหมันสุดยอดไปเลย แล้วก็มืดเห็นดวงดาวเต็มท้องฟ้าอย่างงี้พิเศษมากๆนะครับ ได้มีโอกาสคุยกับผู้จัดเหมือนกันได้นั่งคุยเขาว่าโหเริ่มมาเนี่ยตอนนี้น่าจะปีที่10กว่าละ13ตอนนั้นใช่ไหมครับตอนนั้นนะครับอันนั้น10ปีที่แล้วประมาณเกือบ10ปีละเกือบสิปีลวตอนนี้ก็ถ้าจัดทุกปีก็คงจะมาถึงปีที่20แล้วนะครับตอนนั้นเขาบอกว่าครั้งแรกที่มีจัดการมันดู Jazz Festival มีวงดนตรีอยู่3วงครับ2วงมาจากอินเดียประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้อีกวงหนึ่งก็เป็นวงท้องถิ่น ก็เรียกเทศกาลดนตรีที่มีสามวงดนตรีว่าการมันดูแจ๊สเฟสติวัลผมว่ามันสุดยอดเลยนะปีต่อมาก็มีสี่วงห้าวงหกวงไปเรื่อยๆนะครับจนปีหลังๆปีที่สิบกว่าเนี่ยปีที่ผมไปเนี่ยน่าจะร่วมสิบห้าวงได้ครับแล้วก็แต่ละวงเนี่ยมาจากทุกประเทศทั่วโลกทั้งจากยุโรปจากญี่ปุ่นผมถามว่าแล้วเขาเอานนอแกนไลยังไงใครเป็นสปอนเซอร์กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยกุงศุนย์เขาสปอนเซอร์ศิลปินของเขามาอเมริกาก็สปอนเซอร์อารีฮอนิกมา ีจากสวีเดนมีจากอังกฤษโอ้โหสนุกมากจากไทยก็มีกองสุนไทย นะครับก็สปอนเซอร์วงของเราในระดับหนึ่งก็ได้มีโอกาสอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าวงแต่ละวงอะ่ะเขาสปอนเซอร์มาเนาะหนึ่งในภา,านรกิจของเราคือต้องเล่นในงานเลี้ยงในกองศรรุนเพื่อต้อนรับทูตคนอื่นๆน่ะแล้วก็วงของเราก็เล่นฟรีแจ๊สเนาะจำได้ไหมตอนนั้นก็มีเขาเรียกว่าใครจําบทเพลงฟรีแจ๊สใน E ีีก่อนได้นะครับลองกลับไปฟังดูนะครับว่ามันอย่างนี้ก็ได้เหรอเล่นในกองศรรุนะอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ซีเรียสะลรนะครับเขาก็แบบนี่แหละศิลปินจากประเทศไทยนะครับมี LJ ด้วยตอนนั้น รูดี้มีฮีโร่ฮิโรกิคิโมระนะครับมือกีตาร์ชาวญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีแอนเดรียสแอนเดรียสรีกองนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ประหลาดมากนะครับที่ไปเล่นฟรีแจ๊สใน กงสุนทยในการบันดุเนะี่ยแต่อยากจะชี้ให้เห็นว่าเทศกาลดนตรีที่มันมีความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างกลุ่มหลายๆกลุ่ม interest Group ที่เห็นว่าการจัดเทศกาลครั้งนี้จะมีประโยชน์ต่อเมืองถ้าพูดถึงก็เรื่องการท่องเที่ยวของการบันดุของประเทศในปานเองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการศึกษากฎข้อหนึ่งของการไปเล่นเทศกาลดนตรีครั้งนี้ก็คือวงทุกวงต้องไปเวิร์กช็อปให้แต่ละโรงเรียนครับแต่ละวงก็ต้องไปโรงเรียนผมก็ไปโรงเรียนหนึ่ง จำได้เลยว่าอูเรียลไปบีดบ็อกนะครับนักศาก็ลุกขึ้นมาเต้นเลยเป็นนักเรียนตัวเล็กๆนะครับสะหรับมัธยมจําได้เลยก็เทศการดนตรีไม่ได้พูดถึงเรื่องความเพลิดเพลินความสุขสนานอย่างเดียว แต่มันยังมีเรื่องการศึกษาเข้าไปด้วยซึ่งแนวคิดเหล่านี้เราก็เก็บรวบรวมประสบการณ์มาใช้ก็คือเมื่อปีที่ผ่านมาเนาะเราได้พยายามจะจัดเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่าเชียงใหม่สตรีแจ๊สปีที่แล้วก็สนุกมากสนุกมากๆถือว่าเป็นความสําเร็จมากๆนะเราเคยคุยกันว่าไม่ต้องเริ่มใหญ่มากแต่จริงๆเราเริ่มใหญ่กว่าแกมันดูเนาะใหญ่กว่ามาก คิดว่าคนมาร่วมเป็นพันกัน,นแล้วเราก็โปรโมทล่วงหน้าทั้ง 4- ีหเดือนมีงานจัดดนตรีหลายๆพื้นที่หลายๆแจส๊สบาร์มีการทํากิจกรรมเล่นแจส๊สบนรถบัสทัวร์รอบเมืองแวะตามร้านกาแฟต่างๆเป็นกิจกรรมที่สนุกมากๆอย่างที่คุยกันว่าใช่อิทธิพลจากประสบการณ์เทศกาลดนตรีที่ที่เราเคยมียก็อย่างเช่นในจากบรัสเซลส์ที่เราตั้งชื่อวัดเชม s มสตรีแจ๊สเฟสติวัลก็คือเราก็คิดเอาประสบการณ์จากที่เคยไปเทศกาลดนตรีที่มี ทั่วเมืองอะไรเงี้ยเราก็พยายามจะใช้คอนเซป t นี้อยู่ผสมกับมีเวทีใหญ่ด้วยใช่ตอนนั้นเรามีทั้งเวทีเล็กเวทีใหญ่จัดกันช่วงท้ายๆก็3วัน3คืนเลยนะครับปีนี้เราก็เรียกว่าตั้งใจจัดอีกนะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงสถานการณ์ที่ยากลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่าภาวะของโรคระบาดโควิด1 9ก็ส่งผลเรื่องเศรษฐกิจนาออย่างที่ทราบกัน ปีนี้เราไม่มีสปอนเซอร์เลยปีแล้วเนี่ยสปอนเซอร์เรียกว่าก็น้อยอยู่ละนะครับแต่ว่าเราก็ตัวเราเองเนั่นแหละคือสปอนเซอร์ผมอาจจะมีสปอนเซอร์ให้ครับมีคนมาท้าเพย์บ่อยๆเขาอยากจะสปอนเซอรเพิ่งรู้นะเนี่ยเข้าประชุมบ้างสิ <laughs> นี่แหละปีนี้เราก็ตั้งใจจะพูดถึงเรื่อง Wi s ดอมเราเชื่อว่าดนตรีหรือศิลปะเนี่ยสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้เราจะทํายังไงให้ดนตรีเนี่ยออกไปจากพื้นที่ของเราไปอยู่ในตามมุมต่างๆของเมืองถ้ามันจะมีประโยชน์ถ้ามันจะสามารถสร้างสาีสันสร้างรอยยิ้มสร้างแรงบันดาลใจก็เลยกลายเป็นที่มาของเทศกาลดนตรีครั้งนี้นะครับเราเคยคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะําไปถึงว่าอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีเทศกาลศิลปะหนึ่งครับที่โตเกียวที่เเรียกว่าบางทีเขาจัดเนี่ยใหญ่ถึง ขั้นปิดถนนปิดถนนจัดเทศกาลศิลปะแต่บางครั้งเนี่ยเขาเรียกว่าเช่าพาตเมนหนึ่งตึกทําเทศกาลศิลปะแต่ละห้องบางครั้งเขาเคลื่อนมาจัดในซอยบางครั้งเขาคือเทศกาลศิลปะไม่จำเป็นต้องไปอยู่ในมิวเซียมอย่างเดียวการเล่นดนตรีแจ๊สไม่จำเป็นต้องไปอยู่เฉพาะในแจ๊สคลับอย่างเดียวมันสามารถที่จะเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆ เห็นโอกาสใหม่ๆก็รู้สึกว่าเราเริ่มเห็นอะไรอย่างนี้ในในเชียงใหม่เหมือนกันนะครับก็เห็นคนจัดคอนเสิร์ตในสถานที่ตึกล้างหรือว่าเป็นสนามจอดรถหรือบาร์ที่ไม่ได้ดูเหมือนบาร์ลูเลาหรืออะไรเงี้ยคนก็เริ่มสร้างสรรค์นในการจัดคอนเสิร์ตหรืออีเวนต์อะไรเงี้ยมากขึ้นการใช้สเปซใหม่ๆผมเห็นเขาจัดคอนเสิร์ตในร้านกาแฟชื่อบิวกินนิ่งอะ่ะเล็กๆน่ารักมากเลยเป็นมุมหนึ่งของย่านเมืองเก่าทางไปตลาดวโรรสนะครับ ทีเป็นตึกแถวห้องเดียวด้านหลังก็ทําเป็นเหมือนกับแอมปิเตอร์เซียเตอร์เป็นเซียเตอรใช่ใช่แล้วก็เล่นดนตรี3ชิ้น4ชิ้นผมว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆากนะเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะนําศิลปะดนตรีเข้าไปในซอกหลืบเล็กๆของเมืองไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะเหมือนกับสีสันแห่งดอกไม้นะที่ได้ถูกปลูกไว้ตามมุมต่างๆทั่วเมืองความทรงจํา ผมชอบเลยเพราะว่าถ้าเราไม่สามารถมีความทรงจําบางอย่างร่วมกันได้เนี่ยเราจะไม่สามารถออกแบบอนาคตบางอย่างร่วมกันได้ศิลปะดนตรีเนี่ยมันจะรวมคนเข้าไปได้วยกันที่จะส่งเมสเซจที่จะสร้างความทรงจําบางอย่างร้องสิ่งเดียวกันรู้สึกถึงสิ่งเดียวกันเคลื่อนไหวในจังหวะเดียวกันนะครับบอกความปรารถนาบอกความฝันในเรื่องเดียวกันนะครับก็คือศิลปะดนตรีเนี่ยมันก็กระจายไปอยู่ทุกทิศทุกทางในสังคมของเรา ที่แล้วกับเชียงใหม่สตรีแจ๊สเนี่ยพอเห็นปรากฏการณ์อะไรบ้างทั้งในมุมของผู้ฟังเนี่ยทั้งในมุมของผู้เล่นพทับใจก็หลายอย่างเหมือนกันนะครับหนึ่งก็น่าสนใจที่เราจัดใน4ลร้านเป็นแจ๊สบาร์ในเชียงใหม่ใช่ไหมครับรือร้านที่มีดนตรีแจ๊สในเชียงใหม่วันแรกก็มีงานในใน4ร้านนี้พร้อมกันบางคนอย่างเพื่อนเราสมาร์ทวิ่งไปทุกร้านผมก็พยายามจะไปทุกร้านนะนอย่างน้อยสักินาที แต่ผมไม่น่าจะไปถึงเมโลชิปอันนี้ก็น่าสนใจเราได้แบบฟีลเราได้สัมผัสกับความรู้สึกความแต็ตตางของแต่ละร้านแต่ละเพราะว่าแต่ละร้านก็มีกลุ่มลูกค้าก็มีแฟนคลับของเขาแต่ที่มามาร่วมกันอย่างนี้และโปรโมทในทางเดียวกันก็เป็นงานเดียวกันก็น่าสนใจนั้นงานใหญ่ที่ที่โอชางใหม่มันไปได้ดีมากสำหรับปีแรกผมผมก็ประทับใจกับซาวน์ ผมซีเรียสเรื่องเสียผมคิดว่าคุณภาพของ sound t ทีมทําได้ดีมากดนตรีวงเล่นดีแค่ไหนถ้า sound มันไม่ใช่โอกาสที่เราได้สัมผัสกับดนตรีมันหายไปหายไปจริงๆเพราะว่าดนตรีมันส่งความความรู้สึกเนาะถ,ถ้าถ้าเสีมันไม่ใช่เราไม่ได้เราไม่ได้เข้าใจวงเรามันไม่มีความเข้าใจระวังหน้าดนตรีกับผู้ฟังสําคัญมากผมก็เลยแบบประทับใจที่ทุกคนที่มาฟังเขาชอบแน่นอน แม้ว่าบางวงอาจจะเล่นฟรีหรืดอดนตรีที่เขาไม่เข้าใจถ้าได้ยินทุกอย่างชัดอย่างน้อยนักดนตรีกับผู้ฟังสื่อสารกันอันนี้สำคัญมากเพราะว่าบางทีทุกวันนี้คนก็ฟังดนตรีจากโทรศัพท์หรือจากลำโพงเล็กๆในห้องมันไม่ใช่ความสุดของดอนตรีอ่า <c oughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงก็อธิบายอย่างนี้แหละความสุดแต่ผม แต่ผม,ผมรู้สึ <ๆ S 1> กว่าเฮ, <ะ S 2> ฮ <ะ S 1> า้ยบอกเข้าใจ้องม่าสุดด้วยมันไม่สุดไงมันไม่สุดยกเคออ่่างที่บอกผมมีประสบการณ์กับเทศกาลนตรีไม่มาก <c ười> เคยเล่นในที่ที่ผมเคยเล่นก็แค่ไปจาสซัมบลูสผมเล่นสองครั้งอันนี้ก็สนุกนะไปก็เป็นเมืองเล็กๆอาจจะมีเวทีหก หรือ7เวทีในปลายแต่เราเดินไปได้ไม่ต้องขึ้นรถไม่ต้องใช้รถไปเลยเราเดินไปฟังคอนเสิร์ตในร้านนี้ในเวทีเล็กๆนี้แล้วก็เดินไปตามสเกจเจอไปหาวงที่เราคิดว่าเห็นจากรายการว่าน่าจะชอบอันนี้ผมก็ชอบนะฟีลแบบนีอ้อธิบายเรื่องปลายนิดหนึ่งนะครับปลายก็หลายคนอนจาจจะเคยได้ยินชื่อนะครับแต่สําหรับคนที่ยังไม่รู้จักปลายนะครับปลายก็เป็นชื่อของอําเภอหนึ่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกว่าอยู่ กึ่งกลางระหว่างการเดินทางจากเชียงใหม่ไปถึงแม่ฮ่องสอนนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงนะขึ้นไปบนภูเขาเลยเรียกว่าเกิน1300เมตรก่อนที่จะลงมาที่หุบเขานะครับเป็นเมืองที่แวดล้อมด้วยภูเขาสวยงามมากมีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะครับมีแม่น้ำปายหลายพันกลางเมืองเลยนะครับเราก็จะมีชุมชนทั้งจีนยูนนานนะครับที่เป็นชาวมุสลิมชาวไทยชาวต่างประเทศที่จะเรียกว่า สำหรับผมนี่เรียกว่าเป็นยูโทเปีย ừ ừ. เป็นเมืองฮิปปี้กึ่งๆเป็นเมืองเล็กๆน่ารักมากๆนะครับถ้าได้มีโอกาสแวะผ่านมาทางเหนือนะครับก่อนไปแม่ฮ่องสอนเทศ,ก,ศกาลนี้ก็จะจัดอยู่ในเมืองนั่นแหละผมก็เคยไปเล่นอยู่ปีที่ผ่านมานี่ก็เพิ่งไปเล่นนะกลางช่วงโควิดนี่ก็ยังจัดนะแต่เป็นคอนเสิร์ตเรียกว่าเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับคนดูก็ไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ว่าเป็นหนึ่งเทศ,ก,ศกาลที่จัดกลางฤดูฝนเหมือนกันปีแรกผมจำได้ตกเยอะทุกคนเปียกแต่ทุกคนก็สนุก เขาก็ตั้งใจนะครับตั้งใจมากตั้งใจมากๆนะครับก็เรียกว่าซื้อบัตรปุ๊บเขาแถมเสื้อกันฝนเลยปีนี้มีโควิดเกิดขึ้นมาก็เลยไม่มีวงไม่มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาได้ปีนี้จะมีวงจากที่ไหนบ้างมีจากทั่วประเทศแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวงที่โล c a l จากเชียงใหม่ปอปอทราบไหมครับมันจะแตกต่างจากปีแรกปีที่แล้วอย่างไรบ้างความเห็นผมนะครับก็คือเหตุการณ์โควิดเนี่ยสะท้อน เรื่องของท้องถิ่นค่อนข้างเยอะในมุมของผมนะครับทั้งในเรื่องของความมั่นคงทางอาหารหรือว่าศิลปาวัฒนธรรมผมว่าในวาระโควิดถึงแม้ว่าการเดินทางจากต่างประเทศเนี่ยจะยากลําบากนะครับก็เป็นโอกาสที่เราจะได้หันมาทําทความรู้จักทําความเข้าใจใกล้ชิดกับวงท้องถิ่นให้มากขึ้นผมเห็นว่าปีนี้มีวงดนตรีใหม่ๆเกิดขึ้นที่พิเศษมากๆแม้กระทั่งเป็นวงรุ่นพี่รุ่นน้องของเรานี่แหละได้มีการเขียนเพลงใหม่ๆแต่งเพลงใหม่ ปีที่แล้วเรามีตัวแทนสัญลักษณ์เป็นรูปตัวโตเนาะโตก็คือสิงโตของพี่น้องชาวไทยใหญ่ผมกําลังจะบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงดนตรีชาติพันธุ์โดยยกสัญลักษณ์จากพี่น้องชาวไทยใหญ่ขึ้นมาปีนี้เราก็อยากจะพูดถึงดนตรีชาติพันธุ์อื่นๆด้วยในท้องถิ่นซึ่งผมมองว่ายังมีดนตรีไทยอื่นๆที่หลากหลายวงปีพาดไทยนะครับที่มีการผสมผสานระหว่างไทยกับพื้นเมืองยังมีเรื่องของ การแสดงโขนเรื่องของแมกาะทั้งลิเกผมมองว่าคงจะน่าสนใจไม่น้อยถ้าเราสามารถช่วยกันมิติทางดนตรีให้กว้างขึ้นขยายส่วนออกไปมากขึ้นตอนนี้ก็มีวงจากกรุงเทพบางวงส่งออรดิชั่นมา15วงแล้วมั้งจากกรุงเทพจากสระบุรีจากศรีสะเกดอาจจะเรียนไวน้ดสักนิดหนึ่งว่าปีที่เราไม่มีสปอนเซอร์จริงๆมีแต่ที่พักกับอาหารแต่ค่าเดินทางเนี่ยเราเรียกว่าสายการบินก็ยากลำบากมากๆการจะขอสปอนเซอร์ในเวลานี้นะครับ ขณะเดียวกันก็เรียกว่าสปอนเซอร์ในส่วนอื่นๆนะครับแล้วก็ช่วยกันสักนิดหนึ่งว่าเอ๊ะอาจจะเป็นการคอนทิบิวส่วนหนึ่งจากวงที่อยากจะมาร่วมเทศกาลที่เชื่อมั่นกับก,บก,บก,การผักดันเทศกาลในครั้งนี้เชื่อมั่นนะครับในทีมนะครับมุมมองของทีมแม้กระทั่งตัวเต่าเองเขาก็เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําว่ามันจะเป็นการสร้างความเปลี่ยนแปลงรเราก็เลยทําสิ่งนี้ไม่ใช่หรอ ็ม <utan> ีการพดูดคุยกันตลอดว่าอะไรคือจุดที่สมดุลที่สุดที่บาลานซ์ที่สุดเกิดเป็นคอนเซปต์ที่ชื่อว่า Wi s d o m ใช่ไหมที่พูดถึงเรื่องว่าเออการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญนะตลอดทั้งเดือนนะครับเราก็จะมีการเวิร์กช็อปทุกสัปดาห์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ใครสนใจเก 40, ี่ยวกับดนตรีใครสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ดนตรีอยากมาพูดคุยผมเวิร์กช็อปคนแรกเลยนะครับพูดถึงการอินพาวอิแล้วก็ how to open the jazz club เทศกาลครั้งนี้เราไปแบบไม่ตายเอาดาบหน้าแน่นอน ติดตามได้ในเพจเชียงใหม่สตรีแจ๊สก็อยากจะฝากเทศกาลเล็กๆนี้ไว้นะครับแล้วก็อยากจะขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับที่ติดตามฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วก็คอยติดตามเรา2คนครับอีพีต่อไปซึ่งอีพีหน้าเนี่ยเราก็จะมาคุยกับเรื่องของราคารากดนตรีอินเดียจิตวิญ,ญญาณของดนตรีอินเดียว่ามันมีเนื้อหาอะไรมันไม่ใช่แค่ดนตรีนะแต่มันเป็นเรื่องของชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณเจอกันคราวหน้าครับไปไม่ตายออดาบหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ ตามรายการไปไม่ตายเอาดาบหน้าทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามโซเชียลมีเดีย Facebook, Twitter, YouTube ไทย PBS Podcast